สวัสดีค่ะสำหรับภาพนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของไข้หวัดนะคะอาการการเป็นไข้หวัดการรักษาดูแลตัวเองนะคะหลังจากที่เป็นไข้หวัดนะคะมีขั้นตอนยังไงบ้างเรามาศึกษาได้จากภาพต่อไปนี้นะคะโดยภาพนี้มีทั้งหมด15ภาพย่อยๆด้วยกันนะคะเริ่มจากภาพแรกกันก่อนนะภาพที่1ค่ะภาพที่1นะคะเราเห็นมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งใช่ไหมคะที่กำลังกึ่งเดินกึ่งวิ่งนะคะอยู่บนถนนบนกลางถนนนะคะผู้ชายคนนี้เนี่ยใส่เสื้อสีเหลืองนะคะแขนสั้นนะเป็นเสื้อยืดแล้วก็กางเกงขายาวสีขาวนะคะผู้ชายคนนี้กำลังเหมือนกึ่งเดินกึ่งวิ่งนะคะอยู่ที่กลางถนนใช่ไหมคะโดยในมือของเขาเนี่ยมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะเป็นหนังสือสีส้มนะคะเขากางหนังสือออกนะคะครึ่งหนึ่งนะแล้วก็เอาขึ้นมาบังไว้ที่เหนือหัวของตัวเองนะคะเอาขึ้นมาบังเหมือนบังเป็นร่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ในกรณีนี้คือว่าเขาเอาขึ้นมาบังบนหัวของตัวเองเพราะว่าฝนตกใช่ไหมคะโดยที่เขาไม่มีร่มนะคะเขาก็เลยเอาหนังสือเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์แทนร่มนะคะเอามาบังหรือว่าเอามากันฝนไม่ให้ฝนตกมาใส่ตัวของเขาเองนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือช่วยได้ไม่มากใช่ไหมคะเพราะว่าในภาพเราเห็นนะคะว่าฝนตกค่อนข้างแรงนะคะโดยฝนตกเนี่ยไม่ได้ตกเป็นทางตรงนะคือตกเป็นลักษณะเฉียงๆใช่ไหมคะเฉียงเข้าสู่ตัวเขานะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะเปียกนะคะเยอะเลยทีเดียวนะดังนั้นน่ะการกางหนังสือเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะคะโดยที่ในลักษณะอากาศแบบนี้นะคะคือว่าฝนตกนะทำให้อุณหภูมิของตัวเราเองใช่ไหมคะมันจะลดลงนะแล้วก็มันจะทำใหเราสามารถรับเชื้อได้ง่ายนะคะรับพวกเชื้อแบคทีเรียนะคะหรือว่าเชื้อโรคนะที่มันปลิวมาตามอากาศหรือว่าที่มันติดมากับคนอื่นๆได้ง่ายนะคะดังนั้นในช่วงนี้นะก็จะเป็นช่วงที่ร่างกายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยมันจะอ่อนแอกว่าปกตินะคะเพราะว่าร่างกายเรามีอุณหภูมิลดลงนะทำให้พวกแบคทีเรียเนี่ยมีการเจริญเติบโตได้ดีนะในตัวของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราได้รับเชื้อมานะคะภาพที่2ค่ะภาพที่2นะผู้ชายคนนี้เขาก็รีบวิ่งไปทำไมคะรีบวิ่งไปเพื่อไปขึ้นรถเมย์นะคะเขาอาจจะกำลังกลับบ้านใช่ไหมคะก็รีบวิ่งไปเพื่อขึ้นรถเมย์นะคะโดยบนรถเมย์เนี่ยเราก็จะเห็นเป็นรูปรถเมย์เนาะเป็นมีหน้าต่างนะมีหน้าต่างใหญ่ๆนะคะก็คือเป็นลักษณะเหมือนที่บนรถเมย์ทั่วไปนะคะโดยผู้ชายเสื้อเหลืองเนี่ยที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้นะคะเขาก็มาขึ้นรถเมย์แล้วแต่ว่าเขาไม่ได้นั่งใช่ไหมคะเขาก็มายืนนะคะโดยมือข้างนึงเขาเกาะราวนะคะเกาะราวรถเมย์อยู่นะเขาก็ยืนเกาะอยู่นะคะแล้วก็ตรงหน้าของเขาเนี่ยก็มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็ดูลักษณะแล้วอาการไม่ค่อยดีเนาะเขาเหมือนกับว่าเป็นหวัดเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาการไม่ค่อยดีนะผู้ชายคนนี้เนี่ยดูลักษณะผู้ชายคนนี้ก่อนเขาใส่เสื้อสีฟ้านะเสื้อสีฟ้าเป็นเสื้อยืดแขนสั้นแล้วก็ใส่กางเกงนะมีผมดำสั้นนะคะคนนี้เนี่ยเขาคนที่ใส่เสื้อสีฟ้าเขาอาการไม่ค่อยดีนะเขาไอเหรอเขาก็เอามือยกขึ้นมานะเหมือนกับว่าทำท่าปิดปากตัวเองตอนไอใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วคือปิดไม่มิดนะคะปิดก็คือปิดไม่มิดดังนั้นเวลาไอออกมาใช่ไหมคะมันก็ออกมาสามารถแพร่เชื้อโรคออกมาติดคนอื่นได้นะคะซึ่งพวกเชื้อไข้หวัดพวกแบคทีเรียพวกไวรัสอะไรต่างๆเนี้ยมันติดกันได้ง่ายนะคะโดยที่ติดมาจากคนทั่วไปคนที่เป็นหวัดคนใกล้ชิดอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะดังนั้นผู้ชายคนนี้เนี่ยยืนใกล้ชิดกับคนผู้ชายเสื้อสีฟ้าที่เป็นหวัดนะคะดังนั้นเขาก็จะได้รับเชื้อเข้าไปได้ง่ายๆนะคะเป็นเชื้อพวกแบคทีเรียพวกไวรัสดังนั้นแล้วพวกไวรัสพวกนี้มันจะเจริญเติบโตได้ดีอย่างที่บอกไปนะคะถ้าเกิดว่าร่างกายเราอ่อนแอนะหรือว่ามีภูมิคุ้มกันโรคที่ไม่ปกตินะคะหรือว่ามีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแออุณหภูมิร่างกายลดลงเนี่ยมันก็รับเชื้อได้ง่ายนะแล้วก็เชื้อโรคมันก็เจริญเติบโตได้ดีแล้วก็รับเชื้อได้ง่ายนะคะดังนั้นสังเกตว่าผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้เนี่ยร่างกายอ่อนแออยู่นิดนึงแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับเชื้อโรคเข้าไปอีกเขาก็เลยมีความน่าจะเป็นที่เขาจะติดหวัดได้ง่ายนะคะหรือว่าเชื้อโรคเนี่ยจะเข้าไปเติบโตในร่างกายเขาได้ง่ายนะคะดูภาพนี้แล้วในภาพนะคะขออธิบายเพิ่มเติมคือว่าเราก็จะเห็นมีคนนะบนรถเมล์ก็จะมีทั้งคนยืนแล้วก็คนนั่งใช่ไหมคะก็ในภาพก็จะเห็นมีผู้หญิงอยู่สองคนนะที่นั่งอยู่ริมหน้าต่างนะคะเขาใส่เสื้อสีฟ้านะอันนั้นก็เป็นผู้โดยสารทั่วไปนะคะค่ะ
ภาพที่3ค่ะภาพที่3เราเห็นผู้ชายคนเดิมใช่ไหมคะผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเหลืองนะคะเขาก็เดินทางกลับมาถึงที่บ้านของเขาแล้วนะคะเป็นไงคะตัวเปียกซกเลยใช่ไหมมอมแมมเลยฝนตกเปียกใส่เสื้อผ้าของเขาเลยนะคะก็เขากลับมาถึงบ้านแล้วฝนก็ยังไม่หยุดตกเลยใช่ไหมคะแสดงว่าช่วงระยะเวลาที่เขาเดินทางกลับบ้านเนี่ยเขาตัวเปียกตลอดเวลานะร่างกายเขามีความชื้นนะตัวเปียกตลอดเวลาแล้วก็ฝนก็ยังไม่หยุดตกนะคะในภาพเราเห็นประตูยังปิดไม่สนิทใช่ไหมคะประตูเปิดอยู่ครึ่งหนึ่งนะแล้วก็จะเห็นว่าด้านนอกนั้นเนี่ยฝนตกแรงมากนะแล้วด้านนอกนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านใช่ไหมคะมีบ้านคนอะไรทั่วไปนะผู้ชายคนนี้ก็เดินทางกลับมาถึงบ้านของตัวเองแล้วนะคะก็ก้าวเข้ามาในบ้านของตัวเองนะแล้วก็มีพวกน้ำเนี่ยน้ำฝนนะที่ติดตามเสื้อผ้าตามผมเนี่ยก็หยดเปียกลงเต็มพื้นหน้าบ้านเลยใช่ไหมคะค่ะในบ้านของเขาเราก็จะเห็นมีรูปภาพนะคะมีรูปภาพอยู่2รูปนะมีรูปใหญ่อยู่รูปหนึ่งแล้วก็มีรูปเล็กอยู่รูปหนึ่งนะคะที่ติดอยู่ที่ผนังนะคะก็เป็นลักษณะของบ้านทั่วๆไปผู้ชายคนนี้ก็เดินกลับมาบ้านนะคะด้วยสภาพที่แบบรู้สึกไม่ค่อยโอเคนะรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนจะไม่สบายรู้สึกแบบว่าอาการแบบนี้เราจะสามารถรู้สึกได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะว่าเหมือนกับว่าเออรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะรู้สึกร่างกายไม่ค่อยปกติใช่ไหมคะรู้สึกเอ๊ะเหมือนจะไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยเขาก็เลยรีบกลับเข้าบ้านมานะคะภาพที่4ค่ะภาพที่4หลังจากที่เขากลับมาแล้วใช่ไหมคะเขารู้สึกไม่ดีนะเขาก็เลยนอนพักรวดเร็วนะอาจจะนอนแต่ตั้งแต่หัวค่ำนะเพราะว่าเหมือนร่างกายจะไม่สบายรู้สึกไม่ค่อยดีดังนั้นต้องรีบนอนพักผ่อนนะคะเขาก็เริ่มนอนใช่ไหมคะนอนไป1คืนนะคะโดยในภาพเราก็จะเห็นมีภาพแบ่งภาพที่4นะคะมีภาพที่แบ่งเป็นภาพเทาๆอยู่ภาพนึงแล้วก็ภาพที่เป็นภาพสีขาวอยู่ภาพนึงนะโดยภาพเทาๆนั้นก็เป็นช่วงเวลากลางคืนใช่ไหมคะก็เขาก็นอนอยู่บนที่นอนนะคะผู้ชายคนนี้ก็นอนอยู่บนที่นอนแล้วก็หันหน้ามาหาเรานะเราเห็นหน้าเขาหันมาเขาไม่ได้หันหน้าไปทางหน้าต่างนะคะเขานอนอยู่บนเตียงที่ลักษณะเป็นเตียงเดี่ยวนะคะที่ไว้สำหรับนอนคนเดียวนะและที่เตียงของเขาเนี่ยก็ถูกวางไว้อยู่ที่ริมหน้าต่างนะคะหน้าต่างเขาก็เป็นหน้าต่างบานค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็ผ้าม่านถูกเปิดออกนะคะถูกเปิดออกเต็มทั้งสองด้านเลยก็คือว่าไม่ได้ปิดไว้นะคะในภาพเราก็จะเห็นเป็นหมู่บ้านใช่ไหมคะเป็นหมู่บ้านก็มีต้นไม้มีบ้านแล้วก็มีภูเขานะเป็นวิวที่สวยงามแล้วก็ในภาพก็จะเห็นพระจันทร์นะคะพระจันทร์เสี้ยวนะก็ไม่เต็มดวงใช่ไหมคะมีอยู่เสี้ยวนะคะเราก็เห็นเป็นภาพพระจันทร์แล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็นอนหลับพักผ่อนนะคะอย่างแบบด้วยความเหนื่อยนะคะก็นอนหลับพักผ่อนไปทั้งคืนนะคะจนกระทั่งเขาตื่นมาตอนเช้านะคะภาพที่เราเห็นเป็นภาพในตอนเช้านะคะคือว่าเขาตื่นนอนขึ้นมาแล้วนะคะซึ่งเราสังเกตได้จากที่หน้าต่างใช่ไหมคะก็มีพระอาทิตย์นะคะขึ้นมานะขึ้นมาแบบว่าดวงใหญ่โตเลยนะคะก็คือมีแสงแดดที่ส่องสว่างเข้ามานะคะเขารู้สึกตัวเขาก็เลยตื่นขึ้นมานะคะก็คือรู้สึกว่าเช้าแล้วเขาก็เลยตื่นขึ้นมาเวลาตื่นขึ้นมาเขาก็เหมือนกับว่ายกหัวขึ้นมานิดหนึ่งใช่ไหมคะคือตื่นขึ้นมาแล้วแล้วก็มองออกไปนอกหน้าต่างว่าอ๋อเช้าแล้วต้องตื่นแล้วนะคะภาพที่5ค่ะหลังจากที่ตื่นขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะอาการที่เขารู้สึกเมื่อวานนี้ก็คือวันก่อนนะก่อนที่เขาจะนอนที่เขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกไม่ดีนะว่ารู้สึกเหมือนจะไม่สบายนะเหมือนร่างกายไม่ค่อยปกตินะมันก็ซึ่งเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะเพราะว่าพอเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาก็รู้สึกเจ็บคอนะแล้วก็มีทั้งไอทั้งจามนะแล้วก็มีน้ำมูกนะคะโดยเราดูที่ภาพที่5นะคะภาพที่5ในภาพด้านซ้ายสุดนะเราก็จะเห็นว่าเขาเอามือของเขานะจับที่คอของตัวเองใช่ไหมคะจับที่คอนะแล้วก็ที่คอก็จะมีสัญลักษณ์เป็นเส้นหยักๆนะเส้นหยักๆสีแดงแล้วก็ที่ปลายเส้นก็จะเป็นรูปดาวนะรูปดาวสีแดงนะคะเป็น5แฉกดาวสีแดงนะคะเขาจับที่คอของตัวเองแล้วมีหน้าตาสีหน้าที่กังวลเล็กน้อยนะแบบโอ๊ยเจ็บคอจริงๆด้วยเป็นหวัดแน่ๆเลยอันนี้ก็เป็นสัญญาณของอาการเป็นหวัดนะคะส่วนภาพที่5ภาพตรงกลางนะคะเขาก็ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกยังไงคะหายใจไม่สะดวกใช่ไหมคะแล้วเขาก็จามออกมานะจามออกมาก็คือแบบว่ารู้สึกคันคอหรือว่า
เขาเรียกว่าอะไรมีอากาศที่ไม่เพียงพอในร่างกายนะก็เลยจามออกมานะจามเอาสิ่งสกปรกออกมาใช่ไหมคะเขาก็จามออกมานะคะก็สังเกตเห็นไหมว่าจะมีเป็นน้ำลายนะพุ่งออกมาเยอะเลยใช่ไหมคือจามแรงมากนะคะก็เขาก็คิดว่าโอเคฉันรู้สึกไม่ดีละนะจามออกมาเป็นไงคะจามแล้วก็ปิดตานี่ก็ปิดเลยแสดงว่าจามออกมาแรงมากนะแล้วก็เห็นสภาพนะคะก็คือน้ำลายนี่ก็พุ่งออกมาเลยนะคะออกมาเปื้อนเสื้อผ้าของเขาเองนะค่ะแล้วก็ภาพที่5นะคะภาพด้านขวาสุดนะก็หลังจากที่นะคะรู้สึกเจ็บคอจามแล้วก็ยังมีน้ำมูกด้วยใช่ไหมคะเขาก็ใช้นะใช้มือทั้งสองข้างของเขาเนี่ยหยิบกระดาษทิชชู่ขึ้นมาใช่ไหมคะเขาก็เอามาทาไปที่จมูกของเขานะแล้วเขาก็สั่งออกมาอย่างแรงเลยใช่ไหมเขาเรียกว่าสั่งน้ำมูกนะคะสั่งน้ำมูกนะคะน้ำมูกก็คือที่อยู่ในจมูกของเราใช่ไหมคะเวลาที่เราเป็นหวัดนะคะมันก็จะมีบางครั้งก็จะเป็นลักษณะน้ำเหลวๆใสๆหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะข้นๆเป็นสีเหลืองๆนะคือว่าแสดงว่าเราแบบว่าเป็นไข้อะนะคะก็สั่งน้ำมูกออกมาซึ่งถ้าเราอาการปกติเราก็จะไม่มีน้ำมูกเยอะขนาดนี้ใช่ไหมคะผู้ชายคนนี้เขาก็สั่งน้ำมูกออกมาเยอะเลยภาพที่6ค่ะภาพที่6เขาก็เป็นไงคะรู้สึกเขาเอามือจับหัวของเขาเองนะผู้ชายเสื้อสีเหลืองเนี่ยหน้าตาแบบแย่แล้วว่าหน้าตาแบบโอ้ฉันเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหมึนจังเลยนะคะเอามือจับหัวของตัวเองนะจับที่หัวของตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันร้อนนะร้อนนะคนที่เป็นไข้หวัดนะคะก็จะเรียกว่ามีอุณหภูมิในร่างกายจะสูงใช่ไหมคะก็เอามือจับที่หน้าผากของตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้ร้อนนะคะในภาพเราก็จะเห็นเป็นภาพของเขาเรียกว่าที่วัดอุณหภูมินะที่วัดอุณหภูมิก็มีตัวสีแดงๆใช่ไหมคะที่ชี้ขึ้นไปนะที่บ่งบอกว่าอุณหภูมินั้นสูงขึ้นแล้วนะสูงขึ้นกว่าปกตินะคะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เราเป็นไข้หวัดนะคะภาพที่7ค่ะภาพที่7ไงคะหลังจากที่เขารู้สึกไม่ดีเขาไปนั่งที่โซฟานะโซฟาของเขานะมีสีฟ้าน่ารักน่ารักนะคะนั่งอยู่ที่ริมโซฟาแล้วก็เอามือของเขาเนี่ยเท้ากับที่วางมือนะคะที่ข้างโซฟานะเขาก็คือสภาพแบบยืนไม่ไหวแล้วนะก็เลยไปนั่งพักผ่อนนะคะโดยสภาพของคนที่เป็นหวัดเนี่ยก็คือมันจะเหนื่อยนะมันจะเพลียใช่ไหมคะรู้สึกเพลียรู้สึกง่วงนอนนะรู้สึกอยากพักผ่อนรู้สึกไม่อยากทำอะไรนะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอาการเหมือนแบบบางทีคล้ายๆเมาเหมือนกันใช่ไหมคะคือว่ามันแบบมันมึนมันร่างกายคือมันไม่อยู่ในสภาวะปกตินะคะที่จะไปทำงานหรือว่าที่จะไปทำกิจกรรมแบบปกติที่ปกติเราทำนะคะภาพที่8ค่ะภาพที่8นะคะก็หลังจากที่รู้สึกแย่แล้วคือเป็นหวัดแน่ๆแล้วใช่ไหมคะเขาก็ต้องดูแลตัวเองนะคะโดยภาพที่8เขาก็กินยานะคะเหมือนกับว่าเป็นยาแก้ไขนะคะในรูปแบบของผงนะคะเป็นผงซึ่งเวลาจะกินเนี่ยเราต้องเอามาผสมกับน้ำอีกทีหนึ่งนะคะโดยที่ยาเนี่ยจะเป็นผงอยู่ในซองนะคะซองสีส้มเห็นไหมคะในภาพนะเขาก็หยิบยาในซองสีส้มนะคะโดยตัวยาเนี่ยมันจะเป็นผงนะแล้วเขาก็เตรียมน้ำนะคะเตรียมน้ำมา1แก้วนะก็เป็นน้ำในปกติก็ได้นะไม่ต้องเป็นน้ำร้อนนะเป็นน้ำอุณหภูมิปกตินะคะแล้วก็มาใส่แก้วนะคะเกือบๆเต็มนะแล้วก็มาเทผงยานะคะที่เป็นผงเนี่ยเอาใส่ในแก้วนะแล้วก็ต้องคนๆนะคะแล้วก็ดื่มเข้าไปนะอันนี้ก็สะดวกนะคะสำหรับคนที่กินยายากใช่ไหมคะที่ไม่ชอบกินยาเม็ดนะกินแบบนี้ก็ง่ายชงน้ำแล้วก็ดื่มเลยนะคะภาพที่9ค่ะภาพที่9นะคะเป็นภาพนะคะเราจะเห็นมือของเขานะคะมีในมือของเขาเนี่ยมียาอยู่3เม็ดใช่ไหมคะในพวกยาแก้ไข้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะยาลดไข้ก็จะมาในรูปแบบหลายๆรูปแบบใช่ไหมคะจะเป็นยาน้ำยาผงยาเม็ดใช่ไหมคะมีอยู่ในหลายรูปแบบนะคะก็ในมือผู้ชายคนนี้เขาก็ยังกินยาที่เป็นในรูปแบบของยาเม็ดด้วยนะคะยาเม็ดที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นเม็ดกลมนะคะเม็ดกลมสีขาวนะในมือเขามีอยู่3เม็ดนะคะเขาก็กินยาเข้าไปใช่ไหมคะกินยาเข้าไปทั้ง3เม็ดภาพที่10ค่ะหลังจากที่ไงคะที่กินยาเข้าไปแล้วนะ
เราต้องพักผ่อนใช่ไหมคะเพราะว่ายาพวกนี้เนี่ยยาแก้ไข้เนี่ยมันยาแก้หวัดแก้ไข้เนี่ยมันจะมีส่วนผสมนะที่ทำให้เรารู้สึกง่วงนอนนะคะเพราะว่าต้องการให้ร่างกายพักผ่อนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยหลังจากที่กินยาพวกนี้แล้วเนี่ยไม่ควรที่จะออกไปไหนไกลๆนะคะหรือไม่ควรที่จะขับรถนะคะเพราะว่าเราจะรู้สึกง่วงนอนร่างกายมันต้องการพักผ่อนใช่ไหมคะเพราะว่าต้องการใช้เวลานะคะร่างกายจะต้องดูแลตัวเองนะคะต้องการพักผ่อนนะในภาพที่10เนี่ยเราก็จะเห็นผู้ชายคนนี้เนี่ยกลับเข้าไปนอนใช่ไหมคะเข้าไปนอนก็ช่วงเวลาเนี่ยไม่ใช่กลางคืนนะเป็นช่วงเวลากลางวันนะคะหรือว่าเป็นช่วงเวลาบ่ายๆก็ได้นะที่เราเห็นนะคะผู้ชายคนนี้ก็ไปนอนบนเตียงนะคะแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลากลางวันเพราะว่าเราเห็นนะคะที่รูปภาพนะที่หน้ากระจกของไม่ใช่กระจกที่หน้าต่างที่หน้าต่างของเขาเนี่ยมันจะมีพระอาทิตย์ซึ่งยังไม่ตกเลยนะก็จะเป็นช่วงเวลากลางวันนะคะแดดจ้าเลยเขาก็แต่เขาก็หลับได้ใช่ไหมเพราะว่าด้วยฤทธิ์ของไข้หวัดนะคะก็เลยหลับแล้วก็ภาพที่10นะคะที่อยู่ด้านขวานะคะเขาก็หลับไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยนะก็เหมือนหลับไปประมาณครึ่งวันเลยนะจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกเลยนะคะเขาก็ยังหลับอยู่นะยังไม่ตื่นนะคะเราก็เห็นไหมพระอาทิตย์ตกก็ประมาณช่วงเท่าไหร่คะ6 โมงกว่านะคะพระอาทิตย์ก็เริ่มตกนะคะก็เขาก็ยังไม่ตื่นเลยก็แสดงว่าเขาเป็นไข้เยอะนะร่างกายต้องการพักผ่อนมากมากภาพที่11นะคะภาพที่11เราก็จะเห็นเป็นภาพของผู้ชายเสื้อเหลืองใช่ไหมคะที่กำลังไออยู่เนาะเขากำลังไอนะคะคือว่าอาการไอเนี่ยมันก็จะเป็นอาการของที่ตามมานะคะหลังจากที่เราเป็นหวัดนะคะก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะอาการไอก็เกิดจากการระคายเคืองนะคะในช่องทางเดินหายใจของเรานะมันเหมือนกับว่ามีสิ่งสกปรกหรือว่ามีความไม่ปกติอยู่นะคะทำให้เราไอออกมานะเหมือนต้องการไอเพื่อทำให้เราเจ็บปวดน้อยลงหรือว่าทำให้เราหายคันคออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาการไอก็จะตามมาเป็นเรื่องปกตินะคะซึ่งก็จะไม่ได้หายทันทีในวัน2 วันนะก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างหลายวันกว่าจะหายนะคะภาพที่12ค่ะภาพที่12เป็นไงคะก็เขาก็เอามือไปจับที่หัวของเขานะหน้าตาเขาก็ยังไม่หายสักทีเดียวใช่ไหมคะหน้าตาเขายังรู้สึกว่าเหมือนคนป่วยๆอยู่นะคะเขาเอามือไปจับที่หัวเขาก็ยังรู้สึกว่าเขายังปวดหัวอยู่เลยนะรู้สึกว่าปวดหัวก็คือก็เป็นอาการข้างเคียงนะคะของการเป็นไข้หวัดนะคะก็เขารู้สึกปวดหัวซึ่งอาการพวกการเป็นไข้หวัดการเป็นไข้อย่างนี้เนาะก็คือต้องการพักผ่อนให้เยอะๆนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้ฟื้นฟูตัวเองภาพที่13ค่ะภาพที่13เราก็จะเห็นผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้ใช่ไหมคะก็นอนนะนอนพักผ่อนอยู่หน้าทีวีก็เหมือนกับว่าเปิดทีวีแต่ก็คือไม่ได้สนใจดูทีวีเลยนะทีวีก็เปิดอยู่นะแต่ว่าเขาก็นอนอยู่หน้าทีวีสภาพหน้าเขาก็เนี่ยค่อนข้างป่วยนะคะป่วยแล้วก็นอนเผลอนอนหลับไปหน้าทีวีนะบนโซฟาของตัวเองนะคะก็สภาพเป็นไงคะคือเหมือนกับว่ายังรู้สึกว่าเหมือนกับยังไม่มีพลังงานนะร่างกายไม่มีพลังงานไม่อยากทำอะไรเลยนะยังรู้สึกอ่อนแอรู้สึกอ่อนล้าอยู่นะคะคือว่าอยากนั่งเฉยๆอยากนอนเฉยๆนะคะอยากพักผ่อนนะเขาก็มานอนอยู่หน้าทีวีนะก็พักอีกรอบหนึ่งนะคะภาพที่14ค่ะนะคะภาพที่14เราก็จะเห็นว่าเวลามันผ่านไปใช่ไหมคะผ่านไปหลายวันเลยทีเดียวนะเพราะว่าการเป็นไข้หวัดเนี่ยมันต้องใช้เวลาดูแลตัวเองนะค่อนข้างหลายวันนะกว่าที่จะหายใช่ไหมคะในภาพเนี่ยก็เห็นว่าเวลาผ่านไป 3-4 วันเลยนะในภาพเราก็เห็นมีตัวเลข12 13 14นะคะในภาพนะมันเป็นปฏิทินใช่ไหมคะเป็นลักษณะปฏิทินที่เป็นเล่มนะคะปฏิทินนี้เนี่ยก็จะมีทั้งปีเลยนะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าวันของใครของมันนะแต่ละแผ่นก็เป็นแผ่นใครแผ่นมันนะคะอย่างวันที่12ก็จะเป็นแผ่นเดียวเลยนะคะเป็นของตัวมันเองนะคะแล้วก็จะมีตารางนะคะไว้สำหรับเราสามารถเขียนโน้ตได้ใช่ไหมคะว่าวันที่12นี้เรามีธุระที่จะต้องทำอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการเขียนลงไปนะคะค่ะแล้วขอแทรกอีกนิดนึงนะคะคือว่าเราจะแทรกเรื่องการเรียนเรื่องวันนะคะแล้วก็เดือนนะคะใน1อาทิตย์เนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด7วันใช่ไหมคะโดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นะคะวันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วก็ใน1ปีเนี่ยมีทั้งหมด12เดือนนะคะโดยจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเร็วๆนะคะก็จะมีเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม
เมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมนะคะเป็นเดือนสุดท้ายของปีนะคะอันนี้จำค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าต้องฝึกฝนนิดหน่อยนะคะค่ะเราพูดกันต่อก็คือว่าผู้ชายคนนี้เป็นไงคะเหนื่อยนะแล้วก็เพลียนะเพราะว่าเป็นไข้หวัดนะคะก็เลยพักผ่อนอยู่หลายวันนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าวันผ่านไปเนี่ยได้ 3-4 วันแล้วนะคะจากปฏิทินที่ถูกฉีกออกไปนะคะภาพที่15ค่ะภาพสุดท้ายของภาพของภาพนี้นะคะภาพที่15นี้เมื่อร่างกายเขาเป็นไงคะได้พักผ่อนอยู่หลายวันแล้วนะคะก็อาการก็ดีขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้ก็จะกลับไปใช้ชีวิตแบบปกตินะคะในภาพเราก็เห็นเขาไงคะสามารถเดินออกจากบ้านได้แล้วนะคะจริงๆแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตปกตินะหลังจากที่หายไข้แล้วนะคะในภาพก็จะเห็นเป็นภาพที่ไม่มีฝนตกแล้วนะคือเป็นอากาศปกติแล้วนะคะแล้วก็สภาพร่างกายของเขาเนี่ยก็แข็งแรงเป็นปกติแล้วดังนั้นเขาก็ออกไปใช้ชีวิตตามปกติได้นะคะผู้ชายคนนี้ก็เป็นไงคะหน้าตาสดใสนะแล้วก็เดินออกจากบ้านไปนะคะเขาอาจจะไปเรียนหรือว่าอาจจะไปทำงานไปซื้ออาหารนะคะเขาก็ใช้ชีวิตได้ปกตินะคะค่ะสำหรับนะคะเรื่องหัวข้อเรื่องไข้หวัดนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็เราได้เรียนรู้เรื่องการดูแลรักษาตัวเองนะสาเหตุที่มาที่ไปยังไงนะคะของการเป็นหวัดนะคะก็ยังไงแล้วก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะอย่าให้เป็นอย่าให้ป่วยบ่อยๆนะคะค่ะแล้วก็เจอกันนะคะในภาพต่อไปนะคะแล้วเรามาดูกันว่าเราจะพูดเรื่องอะไรนะคะติดตามภาพต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ